หมวกสีทองพร้อมแล้วเหลือเตรียมอาวุธนิดหนึ่งค่ะในวันนี้เราจะไปลุยเนเธอร์กันโอเคเควสค่ะทำมาไว้อย่างมากมายแต่ยังไม่กล้ากดรับเพราะกลัวได้อีกผีเยอะเกินไปในวันนี้ได้เวลาแล้วแต่เดี๋ยวก่อนขอไปยืนอยู่แถวกล่องเลยเราจะได้กดรับทีเดียวให้จบเออนั่นเลยค่ะอย่างที่คิดรับทีน่าจะอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเข้ากล่องทันทีกระดูกหมาเอามาทำไมกระเป๋าของเราเปิดไปอ่ะใส่ตัวอัปเกรดก่อนอัปเกรดโต๊ะครับครับไอเทมได้แค่นั้นก็พอแล้ว XP ขึ้นมา83ดีเลยค่ะทีนี้เราจะได้อ้าวเดี๋ยวจะได้หนังสือที่เตรียมไว้ล่ะจะมาตีบวกอุปกรณ์ยังไงล่ะเตรียมตัวค่ะอาร์เคมิสเกรดเวลาที่ตีศัตรูแล้วได้เอฟเฟกต์พิเศษเอาไปเลยอะไรตีได้ตีไปหมดค่ะดีที่สุดเลยยัดแบสสเตตัสใส่ศัตรูนี่มันถือว่าเป็นของดีนเนี่ยอันนี้มีติดไฟไหมคะไม่มีติดไฟแฮะทำดาเมจมอนมากขึ้นเหรอกับน็อกแบ็คเอาค่ะโอ้โห39เลเวลโอ้โหแพงเกินเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าต่อไปตีอะไรเข้าก็39เหรอเนี่ย44 แพงจริงๆค่ะวิแต่ว่า38น่ะอีก1 XP เองนะกำลังจะไปคิดแถวว่าจะหา XP ยังไงดีแล้วเราก็เหลือบมาเห็นนี่ยังไงล่ะเฮ้ยเจม XP โอ้นั่นล่ะหนูว่าจะได้เยอะแยะอะไรไม่เลยค่ะโอ้ยเวอร์ชั่นที่เกลียดที่สุดในการได้ XP ดิสเอนชานกันเถอะอะไรอย่างงี้โอเคตัวแรกห้ามดิสค่ะได้ XP มั้ยเนี่ยเฮ้ยมันบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นการปั๊ม XP ที่ง่ายเกินไปเขาไม่ให้ทำอะอะไรกันอุตส่าห์คิดไว้แล้วไปขุดแร่ก็ได้แป๊บเดียวนี่แหละโซนนี้ค่ะกำลังขุดแร่ไว้อยู่โอ้มอนเตอร์เพียบแต่เราไม่ไปถึงนู่นสิแต่เธอตรงนี้จำได้เหลืออยู่เยอะอ้าวขุดไปเกี้ยงแล้วนี่ดาโอ้ยังมีอยู่ค่ะโอ้โหไอ้มันจะหนักจะเต็มทั้งอุปกรณ์ของต้องแต่งขนาดนั้นล่ะ38แล้วค่ะโอ้39โอเคเดินไปไม่รู้ชนอะไรสักอย่างหนึ่ง XP มาถึงเลยกลับบ้านแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วใส่ไปเลยค่ะยัดแบสสเตตัสให้กับศัตรูรวมไปชั้นทั้งหมดที่มี10อย่างพอดีแน่นอน2 4 6 8 10 11อย่างค่ะอาวุธในที่สุดก็ได้มาแล้วลงไปข้างล่างแล้วก็ยังเอาของมาไม่หมดเนี่ยมีของที่ต้องไปเอาด้วยจะไปเนเธอร์ทำประตูเนเธอร์แบบปกติไม่ได้โอเคน่าจะตรงนี้หรือเปล่าหนีเลยค่ะมาแล้วนี่แหละทางเข้าประตูเนเธอร์ตักน้ำค่ะคนดูบอกว่าให้แบบตักน้ำไปไว้ที่บ้านเลยเฮ้ยมีคนมีความรู้ค่ะบอกเรามาแล้วจะเดินกลับทำไมมีกระจกวะ แหมโอเคน้ำมาแล้วค่ะเอาตรงนี้แล้วกันเนาะวางแล้วเฮ้ยเขาบอกว่าวางไม่ได้น้ำพลาสมาเนี่ยมันต้องอยู่แถวๆใต้ดินค่ะข้างล่างเท่านั้นจริงเหรอ อะไรกันสิ่งที่คิดอุตส่าห์จะเอาแบบให้ใกล้ๆเก๊ล่างใช่ไหมนี่แหละล่างพอไหมเฮ้ยวางได้อะไม่อยากไปเลยไม่ชอบนรกเลยทำไมเราต้องไปด้วยไปก็ได้ไม่อยากไปเลยโอเคคิมสันฟอเรสต์อีกแล้วเหรอรอบก่อนก็คิมสันฟอเรสต์อะตอนนี้ก็คิมสันฟอเรสต์อีกแล้วโอ้โห
มาปุ๊บก็เห็นอะไรสักอย่างที่มันมีบัฟตัวเองไม่ต้องมีบัฟเร็วขนาดนี้ก็ได้เฮ้ยนายเป็นตัวปกติไม่ใช่เหรอแล้วนายมาทำไมโอ้โหแรงอ่ะอยู่ดีๆก็มีแค่นี้แหละค่ะโอ้โหอ้าวนี่กลับบ้านใกล้เนาะใกล้ใกล้ค่ะผมแบบอ้าวเจอแล้วใกล้จังเลยโอเคแต่ก่อนที่จะทำอย่างนั้นขอทดสอบนี้ค่ะเวสโตนอุตส่าห์ขุดมาก็ขอใช้แล้วกันนรกกดสิกลับบ้านได้แน่นอนอย่างนี้ ง่ายกว่าเยอะโอ้นั่นงูสีแดงเลยค่ะมีของที่จะมาหาในนี้น่ะจะหาน่ะก็คือเนเธอร์ควอตตรงนั้นเลยค่ะแต่ไม่อยากจะโผล่หัวออกไปเลยโอ้สีแดงแต่แค่หาเนเธอร์ควอตน่ะตัวเองอุ๊ยอย่าบอกนะซอมบี้มันโอ้เหมือนซอมบี้จะว้าวเข้าประตูเนเธอร์มาค่ะเขาก็เลยมาอยู่ในนี้โอเคเราบอกดีกว่าเนเธอร์ควอตตรงนี้ใกล้ที่สุดแล้วค่ะเรียบร้อยได้เท่าไหร่สองต้องการมากกว่านี้โอ้วิเทอร์สเกลตันถือธนูด้วยอะไรอ่ะน่ารักเลยคุณน่ารักมากเลยอ๋อนี่ไงเนเธอร์ควอตแอบอยู่ตรงนี้นั่นเองน่ะเหรอเดี๋ยวนะเนเธอร์เวสเหรอถ้าเป็นเนเธอร์เวสจะเป็นพื้นที่แบบปกติไหมเนเธอร์ควอตเนี่ยทำไมมันเกิดอย่างนี้ล่ะเอา1อันเลยฮะหน่อยเต้โอ้ไฟสีเขียวเราก็สงสัยว่าคืออะไรอุ้ยควอตร่วงได้12อุ้ยไม่มีหม่อนเนาะมีรองเท้าลดดาเมจจากการตกจากที่สูงใช่อ่ะระดับ4แทบไม่เจ็บอุ้ยเนเธอร์ควอตขอบคุณค่ะนู่นก็มีไฟสีเขียวมันแรงไหมเอ้าพูดสิจ้าเดี๋ยวโอ้ต้องใช้พิกแอคระดับออฟซิเดียนเนี่ยถึงจะขุดได้โอ้ไม่งั้นไม่ได้อะไรเลยเหยียบนะโอ้เหมือนจะโดนดาเมจนิดนึงปกติถ้าเป็นทางกลับใช่ไหมต้องเอาทองอะไปใส่ในนู้นอะแล้ววาร์ปกลับเอ้ยตกใจอะยืนนิดหน่อยๆก็มาแล้วอะโอ้ไปเรามีที่วาร์ปกับเวสโตนเรากลับด้วยวิธีนี้ดีกว่ากระจกวาร์ปกับบ้านน่าจะใช้ไม่ได้ว่าแล้วกับบ้านสิแค่รออะไรพกเวสโตนไปเถอะอย่าไปลำบากกับเนเธอร์เลยน่ากลัวมากเนโครธนูค่ะดาเมจเท่าไหร่เหรออ้าวดาเมจโมดิฟาย 1.0 ถือว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่ค่ะกล่องที่เราได้มาเลยเนาะโอ้ยอะใส่เข้าไปค่ะทองที่แบบจะได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้หัวมอนเตอร์ได้มาตั้ง3หัวเนี่ยรู้สึกจะมีเอนชานต์1อ่ะที่เวลาฆ่าแล้วเราจะได้หัวมอนเตอร์มาน่าจะเป็นตัวนี้เลยค่ะวัวพันเนี่ยอันเนี้ยคือแบบเขาบอกว่าถ้าเราตีมอนเตอร์ใช่มั้ยมีโอกาสที่จะทำวันฮิตคิวได้แล้วก็จะได้หัวมอนเตอร์ด้วยค่ะเพราะเป็นแบบชื่อเอนชานต์แปลกๆก็เลยไป Google เพิ่มเติมดูว่ามันคืออะไรเอาล่ะนี่เธอควอตพูดถึงเนเธอร์แล้วนึกถึงอะไรสักอย่างนะฮะกำลังนึกค่ะ
ิ่งก่อสร้างที่เป็นสีขาวๆอ่ะเราเจอในมดนี้หรือว่ามดไหนเออต้องเออนั่นไงคะใช่นี่แหละใช่แล้วโอ้หินมาร์เบิลอ่ะโอเคมาร์เบิลหมดเลยไม่ใช่เนเธอร์ควอตเราก็แบบถ้ามันเป็นเนเธอร์ควอตนี่ร้องไห้เลยนะอุตส่าห์ไปตั้งเนเธอร์เอาล่ะเนเธอร์ควอตที่เราได้มาก็คราฟรวมกันแบบนี้ค่ะ4อันเรียบร้อยแล้วซึ่งเราจะไปคราฟต่อใช่ไหมมันเป็นของสำคัญมากนี่เลยค่ะตัวควบคุมของระบบเน็ตเวิร์กนั่นเองและตัวควบคุมตัวแรกก็มาแล้วค่ะเขามาจากมอดที่ชื่อว่า Simple Storage ใช่ไหมโอเคเราได้ตัวควบคุมตัวแรกมาแล้วแล้วเราต้องการแผ่นหน้าจอค่ะต้องเป็น Storage Request Table จะได้บ้างโอ้ทองโต๊ะครับแล้วก็ของทั่วไปแล้วก็หนึ่งดอปเปอร์ด้วยง่ายๆค่ะนี้ยังไงล่ะได้แล้วสองอย่างค่ะเรียบร้อยทีนี้รู้สึกเคเบิลเราต้องใช้เป็นลิงเคเบิลหรือเปล่าใช่ค่ะโอ้ต้องมีกรองตัวเองมีไม้เยอะไม่ใช่เหรอเน็ตเวิร์กเคเบิลใช้ไม่ได้ต้องใช้ลิงเคเบิลค่ะ64ตัวแค่นี้เสร็จแล้วระบบเก็บของเราถ้าอย่างง่ายๆก็วางตัวควบคุมไปค่ะแล้วก็แผ่นหน้าจอไปเลยแล้วก็เคเบิลมาไหนดูสิเอ้ยมาแล้วค่ะนี่แหละทีนี้สายเคเบิลที่มีโอ้ยฝั่งทางนี้ยังไม่ต้องวางเยอะก็ได้เพราะฝั่งทางนี้ไม่ค่อยมีของอะไรใช่ไหมแต่ใส่ไปทั้งสองฝั่งเลยค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องมีเหมือนกันโอเควางกับกล่องมันต้องกดชิปวางกับผนังนี่ให้ลิงเข้าไปหากล่องค่ะชิปไม่ต้องกดขาดหนึ่งเกือบครบแล้วอะขาดแค่เดียวขาดทำไมคะมันจะมาให้ครบไปโอเคเสร็จเรียบร้อยเชื่อมต่อทุกกล่องแล้วเราก็มาดูกันค่ะในหน้าจอตรงนี้นี่ยังไงล่ะสอดจำนวนสิคะนี่โอ้โหอยากได้อะไรง่ายๆแล้วโอเคได้เวลาเชื่อมต่อระบบเก็บของแล้วค่ะอย่างแรกสุดเลยเพื่อไม่ให้ปัญหาแบบเกิดขึ้นกับเจ้าหนูที่แบบเราบ่นเขาเสมอว่าทำไมไม่ยอมเก็บผักหนูก็บ่นกลับมาคือว่ามันเก็บไม่ได้มันเต็มเออทีนี้เขาจะได้เลิกบ่นค่ะหนูบอกว่าเราไม่ได้บ่นนะเจ้าต้องหาที่บ่นละมนุษย์ค่ะมาแล้วมาแล้วโอเคเชื่อมต่อสายเดี๋ยวเคลียร์สายที่วางผิดก่อนข้อสุดท้ายตรงนี้เห็นไหมมันไม่ติดกันเนี่ยต้องใช้ตัวนี้นี่ import cable ใส่เลยค่ะไม่ติดเหมือนกันแต่ import ได้แน่นอนใช่ไหมเอ้ยไอเทมกำลังค่อยๆหายไปค่ะตอนแรกมันเยอะอยู่ไงไปแล้วใช่ไหม28 24ค่ะอุ้ยเรื่อยๆได้เรียงปุ๊บก็เดี๋ยวก็ไปอ้าวหนูเก็บมาเพิ่มอีกแล้วยังไม่ทันหมดเลยมาแล้วค่ะไวมากแล้วทำไมเราไม่ยินเสียงเปิดกล่องละนายโหก็ดีนะที่มันเงียบๆไงไปแล้วโอ้ยทำงานดีไอเทมก็ส่งเข้าระบบเก็บของได้ก็ดีเลยมาทีนี้เราก็ไปต่อค่ะมันจะไม่จบแค่นี้ไงตัดไม้ก่อนไม้เยอะเลยทำไมเจ้าหนูปล่อยให้ไม้มันล้ำมาในบ้านเราผมก็ทำงานอยู่ไหมแล้วนายไปตัดไอ้ตรงนั้นนั้นมันไม่มีต้นไม้เลยนะหนูโอ้อันนี้เข้าใจได้อะยกขึ้นหน่อยมันจะมีบั๊กอย่างนี้แหละที่แบบหนูตัดพวกใบไม้ออกไปแล้วอะแต่แบบยังไม่รับรู้ว่าตัดอะนั่นไงเห็นปะตัดได้มีสองกล่องใช่ไหมกล่องนี้เอาไว้ใส่ต้นไม้ธรรมดาธรรมดาค่ะต้นอ่อนต้นไม้อันนี้เป็นไม้โอเคเดี๋ยวนะมีคาถาหนูไหมเนี่ยแวะไปเอาสายเคเบิลมาเพิ่มอ่ะ
โอ้ฝั่งนู้นก็มีนะนายทำไมต้องปลุกลงมาข้างล่างถึงตรงนี้ด้วยเนี่ยโอ้หนูมาติดตรงนี้ฮะนั่นไงขึ้นไม่เป็นแล้วพื้นที่ว่างแถวๆนี้ทำไมไม่รู้จักปลูกหือโล่งๆข้างๆก็มีทั้งเยอะทั้งแยะค่ะอ่ะอิมพอร์ตไอเทมเข้าสู่ระบบไปไหมไหนดูสิ17 13ไปค่ะแล้วก็สายตรงนี้ด้วยลิงค์เคเบิลมาเลยอันนี้หนูตัวนี้ไหนหนูตัดไม้เอาไปติดอีกแล้วลูกโอ้ยขยันติดจริงๆตัวไหนเป็นทางขึ้นทางลงสงสัยต้องทำทางให้แล้วแหละตัวเองเดี๋ยวก่อนเช็คก่อนเขาเก็บไอเทมเข้าได้ไหมเนี่ยห่วงที่ลูกศรเนี่ยโอเคเก็บเข้าได้ตรงนี้อะท่อนี้เราจะเป็น export cable อะแล้วก็ใส่นี้ลงไประบุว่าให้ export พวกต้นอ่อนต้นไม้มาในนี้ใช่ไหม priority ยิ่งต่ำก็คือถือว่าเป็นระดับ VIP โอเคนี่อะไรฟิลเตอร์ค่ะใส่เข้าไปอิมพอร์ตเอ็กพอร์ตโอเคได้แล้วแค่นี้ค่ะที่เหลือก็ปล่อยให้หนูทำงานไปเลยนายจะทำอะไรอีกเนี้ยพอทำงานได้อยู่แล้วแหละเดินสายเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์กอ่ะมาแล้วนี่ตรงนี้ค่ะก็อิมพอร์ตเหมือนเดิมเนาะไข่เข้าไปสู่ระบบเรียบร้อยค่ะตรงนี้เหมือนกันคุณก็เคนก็เข้าไปสู่ระบบเรียบร้อยค่ะโอ้โหงานนี้จะค้นหาอะไรมันก็ง่ายระบบคอมพิวเตอร์อย่างนี้มันดีจริงๆคอมพิวเตอร์แบบยุคโบราณแต่ยังใช้ได้ค่ะไหนดูสิไข่มาแล้ว87ค่ะไม้ล่ะไม่ใช่สิมันไม่ได้เกี่ยวกับไม้ต้องโอ๊กค่ะ900แน่อุ้ยหรือเฟื่องกูก็เคน68ได้แค่นั้นก็ดีแล้วค่ะเอาล่ะทีนี้รื้อระบบการทำอาหารเลยค่ะเริ่มต้นตรงนี้เลยค่ะพ่อครัวหนูลิงค์เคเบิลเชื่อมกันสิอ้าวหนูอยู่บนหัวมันขึ้นมาตอนไหนเนี่ยอิมพอร์ตเหมือนกันเลยเนาะอ่ะเก็บไอเทมค่ะได้แล้วเมื่อกี้ต้องปรับก่อนเพราะว่ากำลังรื้อกรงทีนี้ส่วนตรงนี้เหมือนกันค่ะเมนูอาหารของเราที่สนใจคือการนำออกใช่ไหมเราอยากรู้ว่าถ้านำออกไข่มาได้ไหมเอาใส่ทีละหนึ่งสิใส่ทำไมแปดฟิลเตอร์หนึ่งก็พอค่ะมาได้แฮะเอ้ยเมนูไข่มาแล้วค่ะจากไข่ดิบเป็นไข่ดาวตรงนี้เป็น export แล้วถ้าจะ import ล่ะล่างนี้มัน import ไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามีเตามีไฟอยู่เนาะนำเข้าไอเทมสู่ระบบนี้น่าจะแบบนี้ได้ไหมอันนี้เกินแล้วค่ะพอเกินเขาก็เลยไม่ปรุง import จากด้านข้างได้ไม่เอ่ย3หายอ่ะเฮ้ยโอ้แค่นี้ก็ง่ายๆเลยนะเนี่ยส่วนต่อมาที่ต้องแก้ไขก็โต๊ะคราฟเราต้องอะไรเอ่ยแครอทใช่ไหมคะแครอทลิงค์เคเบิลค่ะแล้วก็เอ็กพอร์ตนายมีตัวอย่างแครอทไหมมีแน่นอนใส่เข้าไปหนึ่งอันมาไหมห้าก้าอุ้ยก้าแครอทอัดแพ็คอะชิวๆเลยแล้วถ้าเราจะให้เอาเข้าไปคืนล่ะ
แบบนี้จะเอาเข้าไปคืนไหมนะ1อัน2อันอุ๊ยไม่ต้องเชื่อมตรงนี้ค่ะ2หายไหม3ไม่หายค่ะโอเคชัดเจนได้รู้แล้วถ้าจะนำเข้าต้องนำเข้าจากด้านล่างสินะ import cable ค่ะแล้วก็ลิงก์เชื่อมต่ออ้าแครอทหายไปแล้วInput ยังเข้ามาแบบปกติเลยแครอทถูกส่งเข้ามาเรื่อยๆค่ะส่วนของที่คราฟเสร็จก็เข้าไปสู่ระบบของเราอุ้ยอย่างนี้ก็ดีคือในมอดเนี่ยเวลาพูดเองก็สับสนเองนะว่านำเข้าคืออะไรเราปกติถ้าพูดนำเข้าก็ต้องนำเข้าไอเทมเข้าสู่ตัวนี้ใช่ไหมคะไม่ค่ะมันกลับกันตรงที่เวลานำเข้าก็คือนำเข้าไอเทมจากพวกกองหยิบของอะเข้าสู่เน็ตเวิร์กมันจะเป็นอย่างนั้นอะมันก็เลยกลายเป็นนำเข้านั่นเองโอเคลิงค์เคเบิลค่ะแล้วก็ส่งไอเทมจากเน็ตเวิร์กออกมาลิงค์ไปตัวนี้เป็นอะไรข้าวใช่ไหมไม่มีตัวอย่างเหลืออยู่ด้วยเหลืออยู่160ค่ะโอเคไปคุยกับคุณแม่มาแป๊บหนึ่งค่ะเอาล่ะใส่ไปเลยข้าวเฮ้ยทำงานใช่ไหมจ๊ะจ้าดีมากๆ importลิงก์ export แล้วก็ลิงก์อ่ะแค่นี้แหละใส่ไว้ก่อนขนมปังก็มีข้าวก็มีเฮ้ยเดี๋ยวนะเรามีไข่ใช่ไหมเรามีขนมปังเมนูที่เราชอบอันนี้จริงมันมี3เมนูที่ทำได้นะเนี่ย แซนด์วิชไข่ดับเบิ้ลแซนด์วิชไข่ทำได้หลายอย่างไปนั่งคิดมาแล้วค่ะเมนูไข่เรามีหลายแบบใช่ไหมแบบนี้รู้สึกจะประหยัดมากที่สุดไงไปนั่งคัดสรรมาเรียบร้อยแล้วเมนูไข่แบบไหนดีที่สุดแล้วก็ประหยัดที่สุดค่ะเมนูไข่มี3แบบแซนด์วิชไข่ค่ะแบบที่แบบจากมอดฟาร์มิ่งดีไลท์เนาะแล้วก็วานิลาฟู้ดอ่ะอันนี้เป็นแซนด์วิชดับเบิ้ลไข่อันนี้เป็นแซนด์วิชไข่รู้สึกว่าตัวกลางค่ะดีที่สุดเพราะว่าเพิ่มค่าอาหารเยอะมากแล้วก็ใช้ไข่แค่2ฟองแซนด์วิชไข่นะลูกต้องมีขนมปังแล้วก็มีไข่ใช่ไหมได้อะนี่ไงขนมปังแล้วก็ไข่แค่นี้แหละเอ้ยพยักหน้าด้วยคุยอะไรกันมาแล้วยังขนมปังมาก่อนเนี่ยไข่ยังไม่มาไข่น่าจะค่อยๆทยอยมาตามขนมปังใช่ไหมนี่ไงเราหยิบให้เลยค่ะเพราะเราอยากจะเห็นไนท์ครับเอาใส่ไว้เลยลูกเดี๋ยวและติดหนูติดกำแพงตายค่ะนี่แหละที่เราห่วงเรื่องฟาร์มต้นไม้ใช่ไหมนายว่าแล้วติดกำแพงได้ยังไงอ่ะเอ้าเอ๊ะโอ้ต้นไม้มันงอกมาทำให้พื้นที่กลายเป็นดินคืนโอ้ไม่น่าเลยลาก่อนเจ้าหนูเอาหนูตัวใหม่มาแล้วไปอยู่กับเพื่อนของนายเลยนะรอบนี้เราต้องทำพื้นที่อย่างนี้ค่ะให้หนูมันมีที่ยืนซะหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวได้หัวติดกำแพงผนังตายอีกอ่ะเจ้าหนูใส่ตัวอัปเกรดไปลูกอัปเกรดแผ่นอัปเกรดปลูกพืชแล้วก็ใส่หมวกประจำตำแหน่งอ่ะบ้านนายอยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะกลางค่ะจะได้ปลอดภัยแล้วก็ให้เอาไอเทมเข้ามาใส่ในนี้เลยเอ้ยไม่ใช่ใส่สิต้องหยิบไอเทมออกรีเซ็ตโอเคแล้วก็หยิบไอเทมออกค่ะถูกต้องแล้วเราไปดูแซนด์วิชไข่แล้วดีกว่าค่ะตัวเองทำงานไว้ทั้งคราฟอยู่เฮ้ยอันนี้ไม่คราฟแล้วเหรอเขาบอกข้าวหมดแล้วดูสิแซนด์วิชไข่19อันค่ะนี่มันฟาร์มออโต้ชัดๆ สุดยอดโอเคบันไดมาแล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้อุตส่าห์แบบพรวนดินไม่ให้ต้นไม้มาแล้วนะเนี่ยแต่ต้นไม้ยังทำให้แบบพื้นที่ที่เรา
เลาะหน้าดินไปฮะกลับมาคืนได้อยู่อ้าวอุ้ยไม่สวยเลยอุตส่าห์จะเอามาวางให้สวยๆฮะปุ่มกด กันได้หลายอย่างต้นไม้ก็ต้องกันได้แหละไม่มีพื้นที่ขนาดนี้จะเกิดได้ให้มันรู้ไปใช่ไหมโอ้ขนาดเราจะพรวนหน้าดินเรายังพรวนไม่ได้เลยอ่ะมีปุ่มกั้นไว้อยู่อ่ะโอเคเดินสบายไม่ขวางหนูไม่โดนต้นไม้ทับตายใช่ไหมนายแล้วทำไมนายไม่ตัดให้มันดีกว่านี้หน่อยโอ้ยเหลือเพียบเลยค่ะอย่างสุดท้ายที่เราจะทำค่ะเก็บไอเทมได้เรียบร้อยคราฟไอเทมได้สวยงามมิวก็จะทิ้งไอเทมไงเยอะเกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยติดแครอทติดกะหล่ำติดมันค่ะแล้วก็มันแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเยอะเกินไปเก็บแค่ซีดข้าวธรรมดาก็พอละมันเยอะเกินไปน่ะเราจะไปเก็บอะไรมากมายขนาดนั้นใช่ไหมคะอุ๊ยกลางเป็นน้ำชีทคงไม่ละลายไฟเนาะน่าจะไม่มีทางอ่ะโอเคเราจะจุดไฟตรงนี้เด้อๆๆอย่าเพิ่งจุดอย่าเพิ่งจุดโอเควางดอปเปอร์หน้าคว่ำเรียบร้อยค่ะเตรียม observer box มา2ตัวต้องวางยังไงเอ่ยแบบนี้ใหม่เราต้องหันหน้าเข้าหันท้ายออกใช่ไหมบ็อกออกเลยแล้วก็วาง observer box อีก1ตัวเฮ้ยอันนั้นหันผิดนี่อะไรอะอยู่ตรงนี้แหละประมาณตรงนี้มีเอฟเฟกต์อยู่อะ Wandering Trader แน่นอนเอาล่ะจุดไฟแล้วก็ Export Cable เลยอะไรก็ตามที่ไม่ใช้ก็เอาไปทิ้งเถอะจะเก็บไว้ทำไมใช่ไหม Link Cable อะมันดูไม่มีสายเชื่อมอ่ะวางใหม่อ่ะมีสายเชื่อมแบบนี้ดีกว่านี่ค่ะของที่แบบจะเก็บไว้ทำไมใช่ไหมพวกซีดเอาใส่เป็นนี้เลยอยากได้ค่อยฟาร์มใหม่มาแล้วค่ะดรอปทิ้งโหลดเรียกว่าทำลายทิ้งค่ะรัวๆอุตส่าห์ตั้งไกลๆแล้วนะไม่ได้อยากได้ยินเด้อทำไมซีดมันเหมือนจะเด้งอ๋อเป็นแค่ชื่อใช่ไหมเห็นไหมคะมาเรื่อยๆทำลายสิรออะไรหายทันทีปิดเบาะไฟด้วยไปแล้วเรียบร้อยค่ะไอเทมเป็นระเบียบอะไรไม่จำเป็นเราก็ทำลายไปแล้วโอ้โหรู้สึกบ้านโล่งขึ้นมาเยอะเลยทุกคนย้าในวันนี้ทำหลายอย่างเลยใช่ไหมโอ้โหเป็นระเบียบมากก็แบบจำได้ Minecraft RED ภาคแรกเนาะสายออกผจญภัยตีบอสล้วนๆเลยอะที่เราเล่นเพราะเราเน้นไปทางนั้นเป็นหลักแต่ในภาคเนี้ยเขาออกแบบว่าให้มันมีแบบฟาร์มนิดหน่อยเข้ามาด้วยมีเรื่องของเอนจิเนียร์เข้ามานิดนึงค่ะก็ชีวิตง่ายขึ้นนะแต่ว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ออกผจญภัยกันเนี่ยมันยังไม่ง่ายเลยนะซิโอ้ยก็อยากจะออกอยู่นะแต่ไม่พร้อมอ่ะดูสิสภาพค่ะยังจะต้องเก็บเวลเก็บประสบการณ์ไปอีกเยอะจะถึงหรือยังอ่ะ40โอ้ย34แล้วใกล้ถึงแล้วนี่นะเอ้าโอ้โหแต่ค่า endurance เรายังไม่ถึงต้องไปฟาร์มเพิ่มแล้วเนี่ยต้องไปกินพิษรัวๆค่ะอย่างอื่นก็สูงสุดน่าจะเป็นฟาร์มมิ่งเพราะเวลาที่หนูมันเก็บเกี่ยวใช่ไหมเราได้ด้วยอ่ะก็เลยสูงมากคอมแบทก็เลยไม่ยากเท่าไหร่โอเคที่ยังไม่ได้เก็บเลยคือเรื่องของเมจิกค่ะแล้วดันเจียนยังไม่ได้ออกสำรวจแค่หนึ่ง ชีวิตมอดชื่อโลกไลท์แอดเวนเจอร์แอนด์ดันเจียนเนี่ยแต่ยังไม่ได้ดันเจียนกันเลยเดี๋ยวค่อยมาเจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันเนี่ยเราจะไปทำอะไรต่อยังไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวไว้มาว่ากันเนาะตอนนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ